นี่คือ Farm Stay ที่ USA Getaway นายไม่พอใจพวกเราอย่างนั้นเหรอได้เลยสกูบี้แม่เสื้อปูไปหมดแล้วขอทำอย่างนี้ทำไมCan shed these clothes and breathe again. สวัสดีครับทุกคนและวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตแบบชาวไร่ชาวฟาร์มนะครับที่สหรัฐอเมริกาและนี่คือ Farm Stay ที่ USA วันนี้เราขับรถออกมาจากตัวเมืองนิวยอร์กนะครับมาที่รัฐที่มีชื่อว่าฟิลาเดลเฟียที่เนี่ยคือเราจองมาเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มเซครับมีฟาร์มข้าวฟาร์มข้าวโพดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานาเนี่ยซึ่งโซนเนี้ยเราก็อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นคันทีโรดคันทีโรดก็เห็นว่าแบบเราขับมาเนี่ยก็จะแบบเนี่ยเป็นฟาร์มไปหมดเลยมาทุกคนโอ้เหมือนในหนังนะเธอแต่ฟาร์มเราจะไปนอนนะครับวันนี้ชื่อว่าเวอร์เดนวิลฟาร์มที่นี่เขาทำเป็นฟาร์มสเตย์แล้วก็จะเลี้ยงสัตว์ต่างๆมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชีวิตในฟาร์มจะเป็นอย่างไรไปครับ Well when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar ถึงแล้วฮะและนี่คือ Warden View Farm Open เฮ้ยมันเป็นฟาร์มจริงๆด้วยฟาร์มแบบฟาร์มเลยถึงแล้วนะฮะที่นี่ชื่ออะไรวะเนี่ย B&B นะครับ B&B ย่อมาจาก Bed and Breakfast นะครับก็คืออาหารเช้าแล้วก็นอนหลับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก่อนนี่คือบรรยากาศแบบคันทรีของจริงเขาเขียนว่าก็คือให้เราไปที่บ้านนั่นแหละเพราะว่าเขียนเป็นเหมือนกระดาษระบายสีน่ารักคือทางเข้าอ่ะทางรีจิสเตอร์อยู่ทางนี้นะครับแต่ว่าห้องพักเราอยู่ข้างหลังเอามาดูนะนี่ฮะคือเขาแค่บอกให้เราอ้อมมาข้างหลังแล้วเราก็จะเห็นนี่ไง B&B Guest Entrance ก็คือเข้าตรงนี้ส่วนห้องน้ำจะบอกว่าอยู่ข้างๆแล้วก็ตู้เย็นเหรอใช่ไหมตู้เย็นของที่พักก็คือในนี้ Please remove shoe นะครับ before going upstairs เข้าไปดูกัน room number 1 อันนี้น่าจะเป็นห้องโถงตรงกลางนะครับมีที่นั่งมีแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็โอเคห้องที่เรานอนคืนนี้ถึงแล้วอันนี้คือห้องนอนนะฮะห้องน้ำมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็นี่ครับด้านหลังเป็นฟาร์มเจ้าเพื่อนยากนี่เดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจบริเวณรอบๆฟาร์มกันว่ามีอะไรบ้างเรามาข้างนอกเนาะข้างนอกก็จะมีห้องน้ำนะครับเป็นน่าจะเป็นห้องน้ำส่วนกลางแล้วก็โซนกินข้าวของเขาดูดิน่ารักบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศฟาร์มที่น่ารักมากแล้วก็นี่น้องวัวอยู่ที่นี่นี่เองตอนแรกก็นึกว่าอยู่ไหนวัวกินหญ้าตรงนี้เป็นตู้เย็นนะครับโอ้ตู้เย็นจริงด้วยตู้เย็นเป็น2ส่วนกลางใหญ่มาก Hello Scooby ใช่จริงด้วยScooby มาหาแล้ว Scooby อ้าวก็คือวิ่งมาทักทายหนึ่งทีแล้วก็จากไปโดยที่ไม่สนใจกันนายไม่พอใจพวกเราอย่างนั้นเหรอได้เลย Scooby โหยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็มันดูแบบน่าสนใจคนที่ไม่เคยเห็นของจริงมาต้องมาดูส่วนตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นฟาร์มสโตร์นะครับก็คือเป็นน่าจะเป็นที่เก็บของเขาเก็บไม้ครับข้างในนี่ก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าบานนะไม่อยู่นู่นไงอยู่ฝั่งนู้นเห็นแล้วอันนี้ก็เป็นที่เลี้ยงวัวนะเป็นคอกวัวแหละ
อันนี้เขาก็คงพาลูกเดินสำรวจก็แบบเนี่ยนะเวลาเราเลี้ยงวัวเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้มันกินข้าวนะตรงนั้นก็เป็นจุดรีดนมวัวอะไรอย่างนี้นี่ครับนี่คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยธรรมชาตินะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ให้เบลพัดนะครับพอกนะครับพอกเฮ้ยรถโคตรเท่นิวฮอลแลนด์ก็ถ้านิวฮอลแลนด์เนี่ยก็จะเป็นรถนะครับแต่ถ้าทอมฮอลแลนด์จะเป็นสไปเดอร์แมนโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปหาข้าวกินข้างนอกนะครับเนื่องจากที่นี่เขาไม่ได้มีข้าวเย็นนะครับเขาจะให้เราออกไปหาทำเอาเองโอ้แต่แบบวิวดีมากทุกคนวิวสารวัวละก่อนวัวเดี๋ยวมากลับมากินนะถึงแล้วครับเรามากินข้าวใกล้ๆนะครับชื่อว่าเดอะอากาเป้โอเคครับทุกคนมานั่งที่ร้านแล้วนะครับร้านนี้เมนูแบบสวยมากอ่ะคือรูปเขาถ่ายดีมากนะฮะแล้วก็ถ้าเราเห็นคนพนักงานในร้านหรือคนแถวนี้ที่เขาใส่หมวกขาวๆอ่ะแต่งตัวแบบดูโบราณย้อนยุคเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาเป็นชาวเอมิชนะครับเอมิชเนี่ยก็คือแบบเป็นคนที่แบบเคร่งเรื่องเขาเรียกว่าพยายามแยกจากโลกภายนอกให้มากที่สุดคือไม่เจริญตามวัตถุอะไรอย่างเงี้ยก็คือชีวิตเรียบง่ายนะครับซึ่งจะมีหมู่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆด้วยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะแวะไปนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้มีชาวเอมิชเยอะมากแล้วเวลาเขาเดินทางไปไหนเนี่ยเขาจะขับรถมาตอนแรกเข้าใจว่าอ๋อนั่นคือของนักท่องเที่ยวไม่ใช่อันนั้นคือครอบครัวเขาจริงๆเขาขับรถม้าอย่างนั้นเลยนี่นะครับหมูเบอร์เกอร์แบบใหญ่อย่างจริงจังราคา12 เหรียญอันนั้นคือ9นะครับราคาไม่แพงนะบินมาแล้วนะครับทั้งหมดนะครับ28 เหรียญนะครับไม่รวมทิปแล้วเขามีเขียนน้ำมนต์นะครับว่า Jesus love you พระเจ้ารักคุณใช่ครับอวยพรขอบคุณนะนะจ๊ะนะจ๊ะคันที่รถคันที่โฮมบรรยากาศร่มรื่นมากเงียบมากเงียบสงัดเงียบเงียบไปหรือเปล่าเมื่อกี้เราเห็นแบบกลุ่มครอบครัวหนึ่งเขาเดินเล่นอยู่ในฟาร์มเราก็เลยอยากได้ฟิลนั้นบ้างก็เลยลงจากรถนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปเล่นในฟาร์มคืนนี้จะนอนให้เร็วนะเพราะว่าพรุ่งนี้7:30 นะครับเขาจะมาทำฟาร์มกันเอ้ยแล้วไอ้แมวตัวนี้ที่มาอยู่ตรงลูกเจฟคืออะไรรู้ไหมกูหิวไงล่ะนุชมาอีกแล้วไอ้นี่อย่าให้มาใกล้นะกูอ้อนหมดนะไอ้นุชถ่ายรูปเร็วนุชสกูบี้สกูบี้สกูบี้ come on มาแล้วไหนดมๆกันก่อนดมๆกันก่อนอ้าวเรียกแล้วมาพิธีเรียกมาเสร็จก็ไปนี่ใจเองทำด้วยอะไรใจไม้ใจละกรรมเนี่ยนะฮะหมาซุปตานะครับทำตามแค่หน้าที่นะที่เหลือไม่สนไอ้แมวพวกนี้มันรู้ว่าถ่ายรูปนะเนี่ยเนี่ยแล้วถ้าถ่ายรูปนะเอ็งเห็นถ่ายปุ๊บนะเอ็งก็วิ่งมาเลยนะไอ้เหมียวเฮ้ยแล้วขนตัวนี้มันสวยมากเลยมันเป็นแบบส้มขาวดำแต่ B&B Guest Entra อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับขออภัยที่เมื่อคืนก่อนนอนไม่ได้ถ่ายนะครับอยู่ๆก็ว้าบมาเช้าเลยเดี๋ยวตอนเช้าครับ7:30นะครับเขาจะนัดเราไปทำกิจกรรมแบบชาวฟาร์มซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องออกไปข้างนอกกันนะไปดูกันว่ากิจกรรมมันจะเป็นอะไรมียังไงบ้างไปทุกคนต้องใส่บูทนะครับซึ่งไม่มี Well I remember in my hometown I met a pretty girl thereWell, I remember in my hometown เขาจะสาธิตวิธีการรีดนมวัวนะครับ But it sure as those seasons change Her heart grew cold So goodbye Caroline Rose Scooby หาอะไร Scooby Scooby หาอะไรอ๋อไล่วัวสกูบี้ต้อนให้รอนสกูบี้ต้อนวัว
เรียบร้อยกูดด็อกกูดด็อกเก่งมากเก่งกว่าเบลอีกมีประโยชน์กว่าเบลเยอะเลยฉันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเดี๋ยวไปจุดต่อไปนะครับเพราะเมื่อกี้เขาพูดว่าเขาบอกเนี่ยเขาจะต้อนวัวไปอีกองหนึ่งนะสกูบี้มันก็แบบเห่าให้เลยแล้วก็ปึ๊บวัวก็มูฟเพราะว่าวัวแบบตกกระตกกระจายเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับเขาพาไปดูจุดต่อไปว่าเวลาแบบฟาร์มวัวนี่คือวัวนมนะครับนี่อ๋อให้ย่าให้เด็กๆให้เลยนี่เหมือนฉันต้องมาแย่งเด็กๆเล่นอ่ะได้แต่ว่ามีคนอยู่เยอะก็เลยให้ใส่ไว้แล้วก็ถ้าปล่อยมันจะกลับมากินอาหารตอนกลางคืนมันกลับมาใช่แล้วเนี่ยไอ้นี่ก็ขู่เขาไปมั่วเขามีหน้าที่อารมณ์แบบเหมือนผู้คุมเป็นหมาที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มเพื่อที่จะแบบดูแลสรรพสัตว์นะครับเขามีหน้าที่ต้อนวัวขู่ไก่ไล่แมวและแอลน้องกระต่ายครับแอลน้องกระต่ายนั่นแหละนั่นคือหน้าที่ของสกูบี้เจ้าหมาตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงเป็นไก่นะนี่คือชีวิตบาร์ชาวไร่และเบลชาวนาครับผมโอ้สองวันนะแม่เมื่อกี้มันฟ้องแม่นะฮะไอตัวเนี้ยแม่มันกินนมดีกว่านมแสนอร่อยอันนี้เพิ่งเกิดมา2วันน่ารักน่าจะเพิ่งคลอดชอบขึ้นหลังชอบขี่หลังเห็นใครนั่งไม่ได้อ่ะต้องขี่หรอชอบขึ้นนะนี่ๆๆซัดกันแล้วซัดกันแล้วให้นั่งเฉยๆเดี๋ยวมันมาแต่นั่งต่ำๆเพราะเด็กต่ำๆอ่ะนี่ไงขึ้นแล้วโอ้ยขึ้นมาจริงด้วยเสื้อปูไปหมดแล้วเขาทำอย่างนี้ทำมาMorning, I go walking when it's pouring through the city like a vagabond on foot. Looking out for her, I know she's coming too. It's all this living, all this lying. Okay, ฮะเขาจะพาไปอันต่อไปเรามาดูนะครับที่ต่อไปว่าจะเป็นตัวไร่นี่เขาอ๋อเข้าไปดูแล้วมันหายมันหนีไปหมดเลยอ่ะนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นกระต่ายนะฮะเขาเลี้ยงกระต่ายไว้น่ารักเนาะเย่โอเคครับ Morning Tour จบแล้วนะครับทุกคนเป็นประสบการณ์นะครับในการนะครับพามาดูว่าในฟาร์มเราเลี้ยงอะไรบ้างเนาะเราดูแลมันยังไงให้อาหารเช้ามันยังไงมันกินอะไรนะครับถึงได้โตมากินยอดไม้ยอดไผ่ยอดหญ้าหรือกินกระซ่ามีแพนด้ากับคนนะฮะก็เดี๋ยวเขาบอกว่าตอนนี้ก็เดินเล่นได้เลยเดี๋ยวตอนประมาณ 8:30 นะครับซึ่งอีก3นาทีนี่แหละก็ได้เป็นเวลาอาหารเช้าซึ่งอาหารเช้านั่นก็เป็นอาหารเช้าที่เขาเก็บเป็นวัตถุดิบจากฟาร์มเนี่ยเอามาทำแล้วก็จะมีบางอย่างที่เป็นแบบว่าเขาซื้อมานะฮะเดี๋ยวไปดูข้าวเช้ากันซึ่งมื้อเช้านี่ครับเจ้าตัวนี้แหละเขาจะได้กินกันนะครับไอ้เหมียวสีนี่อาหารเช้าเขาจัดเป็นเหมือนแบบให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนนางเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยจะไม่ให้เล่นมือถือนะเขาจะขอแบบว่าให้ทุกคนให้ความร่วมมือคือไม่ต้องไปเล่นมือถือให้แบบมีโฟกัสกับการกินอาหารแล้วก็พูดคุยอะไรเงี้ยเนาะฉะนั้นแล้วผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายด้วยกล้องที่ติดหน้าอกแทนไปมาครับอาหารเช้านะครับมีมันใช่มันฝรั่งนึ่งมันฝรั่งนึ่งมันฝรั่งซองมันฝรั่งซ้ำแล้วก็นี่คือออมเล็ตเหรอใช่ออมเล็ตแล้วก็มีนี่ครับซอสเซจไส้กรอกthank you อร่อยเลยหวานนิดหน่อยโอเคฮะเมื่อกี้อาหารเช้านะครับก็จะเป็นอาหารเช้าเขาก็จะมีการแบบว่านั่งคุยให้แนะนำตัวก่อนว่าคุณมาจากที่ไหนประเทศอะไรทำอาชีพอะไรอยู่ถ้าเด็กๆก็จะให้แนะนำว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะไรแบบนี้นะแล้วก็ร้องเพลงให้เนื้อเพลงด้วยนะแต่ว่า
ฉันร้องไม่ได้ก็ไม่ได้ร้องนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มกินข้าวเขาก็จะมีกฎนะครับว่าห้ามเล่นมือถือนะครับห้ามแชทต้องเป็นเวลาของการแบบว่าใช้เวลา participate ก็คือแบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะแล้วก็อาหารเนี่ยเขาก็จะมีให้ก็จะมีแบบว่าเป็นแบบโฮมเมดอะที่เก็บมาไข่อย่างเงี้ยมีซอสเสจที่เขาทำเองนะครับมีพายแอปเปิลซึ่งมันมีต้นแอปเปิลเยอะใช่ไหมแถวนี้ใช่ใช่พอเรากินเสร็จปุ๊บเขาจะไม่แบบไม่ให้แบบว่าถ่ายรูปนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายรูปคนมันจะไม่สนใจเขาจะแบบเขาก็เหมือนให้พยายามลดกิจกรรมทางแบบโซเชียลมีเดียแล้วก็เสร็จปุ๊บขึ้นมาก็จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็เช็คเอาท์ตอน 11 โมงเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนสักครู่นะฮะมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปจับปาล์มนะครับผมก็ที่นี่มาพักได้นะก็เข้าเว็บไซต์ของเขานะครับเนี่ยผมขึ้นชื่อให้สำหรับใครที่จะมาแถวเพนซิลเวเนียนะก็มาเที่ยวกันแล้วก็ที่พักไปเขาประมาณคืนละห้องละเท่าไหร่นะร้อยกว่าร้อยกว่าเหรียญก็คือตกประมาณห้องละ 3,000 รวมอาหารเช้ารวมทัวร์ปิกนิกกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับของฟาร์มเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหรือจะมาเที่ยวแบบเป็นครอบครัวก็ได้นะครับหรือถ้านอน3คนจริงๆมันจะเพิ่มแค่ไม่กี่บาทเองเพิ่มแบบ30 40อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนนอนหลายคนมันจะถูกลงนะครับก็มาเที่ยวกันก็นี่ก็เป็นฟาร์มแล้วก็เป็นชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตฟาร์มในสหรัฐอเมริกานะโอเคก็ใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนลาป้าไปแล้วสวัสดีจ้า And someday we will return Find a place to call our own Build the walls around our home Where we can rest these bones In my arms you can retreat In our love we can believe